นั่นก็คือเมนูสมูทตี้มะพร้าวนั่นเองครับสมูทตี้มะพร้าวนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากนี่เลยนะฮะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับแช่แข็งนะครับเราก็เอามาใส่ลงในโถปัดเลยจากนั้นนะครับตามด้วยนี่มีเนื้อแล้วก็ต้องมีน้ำครับน้ำมะพร้าวอ่อนนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับรสธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีความหวานหวานมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับคือจริงๆเนี่ยแค่มะพร้าวกับนมข้นหวานเนี่ยเอามาปั่นกับน้ำแข็งก็อร่อยแล้วนะฮะแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าสำคัญเหมือนกันนะฮะเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะครับนอกจากความเข้มข้นแล้วก็จะมีความหอมนวลๆด้วยนะฮะเพิ่มเข้าไปครับจากนั้นนะครับน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้ครับอีซี่ปิดฝาครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะโอเคปึ๊บ1 2 3ป๊าเอาละครับเราปั่นจนเนียนนะครับจะได้แบบนี้เลยนะฮะโอ้โหกลิ่นหอมมากนะครับมีกลิ่นของมะพร้าวนะครับวานิลาแล้วก็นมข้นหวานเนี่ยคือมันแบบแสดงถึงความแบบเข้มข้นหอมมันนะฮะแก้วเสิร์ฟของเราครับวันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะเป็นกะลาแบบนี้นะฮะจากนั้นครับน้ำมะพร้าวที่เราปั่นไว้นะครับค่อยๆเทลงไปหลังจากที่เราใส่ตัวสมูทตี้มะพร้าวลงไปนะครับก่อนเสิร์ฟครับอันนี้คือมันอร่อยด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เห็นไปเลยว่ามีของจริงนะโอเคนะครับเราวางไว้พอประมาณผมไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้แล้วล่ะนะฮะตกแต่งนะครับด้วยนี่เลยนะฮะดอกกล้วยไม้นะครับนี่ครับแล้วก็อโลฮานิดหนึ่งนะครับด้วยร่มแบบนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับสมูทตี้มะพร้าวครับ